ฉันเคยวันนี้ต้องจับตาเรื่องของตัวเลขแต่จริงๆก็จะบอกว่าไม่ได้จับตาแหละพี่กัดคนไม่ได้สนใจกันเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เพิ่มขึ้นมาคือจํานวนผู้เสียชีวิตค่ะ <Yeah. S 1> ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-13รายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบเท่าตัวเลยค่ะก็คืออยู่ที่22รายด้วยกันนะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อค่ะก็อยู่ที่8 7 8รายนะคะอันนี้ไม่รวม ATK แต่ว่าถ้ารวม ATK เนี่ยก็ จะไปอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะตอนนี้ก็เอ่อเป็นตัวเลขที่เราน่าจะชินกันมาพักใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะมีประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตามกันมากกว่านะคะอย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กค่ะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะคะหลังจากที่ไฟเซอร์เด็กค่ะจำนวนกว่า3 0 0แสนโดสนะคะส่งถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทย์แล้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็จะเริ่มฉีดให้กับเด็กที่เป็นน้องๆเลยนะคะอายุ5ถึง11ปีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทันทีเด็กกลุ่มแรกที่จะได้ฉีดก่อนก็คือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะทางด้านศาสตร,ราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็อธิบายเหตุผลของการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่เน มีอาการไม่มากนักแต่ว่าจะมีปัญหาแทรกซ้อนเวลาที่ติดโควิดแล้วหนึ่งเดือนให้หลังค่ะเด็กเนี่ยจะไปมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆซึ่งก็อาจจะรุนแรงได้เหมือนกันดังนั้นฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้จะดีกว่านะคะท่านกล่าวต่อด้วยบอกว่ามีรายงานจากทั่วโลกนะคะและทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้ให้การรับรองวัคซีนไฟเซอร์แล้วนะคะโดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้สําหรับเด็กจะไม่เหมือนกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้กับผู้ใหญ่ค่ะวัคซีนไฟเซอร์ของเด็ก จะมีฝาสีส้มฉีดในปริมาณ0.2ซีซีเพื่อความปลอดภัยย้ำนะคะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเด็กฉีดไปเกือบ 90ล้านคนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากว่าจะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นแขนบวมนิดหน่อยแล้วก็ไม่เกิน2วันอาการก็จะหายหมดค่ะข้อมูลวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดให้เด็กนะคะขณะเดียวกันเนี่ย <S <S ออยอก็ยังไม่ได้ให้การรับรองค่ะการฉีดวัคซีนในเด็กก็จําเป็นจะต้องรอข้อมูลที่ปลอดภัยก่อนนะคะทีนี้เนี่ย สำหรับเด็กที่เป็นเด็กปกติร่างกายแข็งแรงก็กลุ่มหนึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถพิจารณาว่าจะให้น้องฉีดหรือไม่อย่างไรได้นะคะแต่ว่าจะมีน้องอีกกลุ่มนึงซึ่งอันนี้ก็จะอ่อนไหวหน่อยนะคะเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวค่ะนายแพทย์อดิศัยพัฒตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชนีนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเด็กที่ตอน,นเด็กเราไปกันเนี่ยนะคะกล่าวบอกว่าเด็กเล็กที่อายุ5-11ถึงปีปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ5ล้านคนค่ะจำนวนนี้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคมีประมาณ9000คนนะคะโดยแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ5-11ถึงปีที่มีโรคประจำตัวจะต้องดูไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองค่ะเด็กที่มีโรคประจำตัวเนี่ยจะมีการคัดกรองที่ค่อนข้างละเอียดกว่า นะคะ4ขั้นตอนด้วยกัน 1. ก็คือว่าจะต้องคัดกรองโดยเด็กที่สามารถรับประทานยาโรคประจําตัวตามปกติรับประทานาน้ําอาหารได้ปกติกุมรารแพทย์จะประเมินค่ะว่าเด็กที่มีโรคประจําตัวมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมี2เรื่องนะคะคือ1ก็คือว่า ป่วยมีไข้ร่างกายอ่อนเพลียไหมก็อันนี้ควรจะรักษาให้หายดีก่อนนะคะชะลอการเลื่อนหรือว่าการฉีดไปจนกว่าจะเป็นปกติหรือว่า2เด็กที่มีโรคประจําตัวอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตอาการไม่คงที่ก็อาจจะชะลอไปก่อนคะ่ะให้รักษาโรคประจําตัวให้ดีก่อนนะคะ2ก็คือการลงทะเบียนยืนยันการฉีดอีกครั้งหนึ่งโดยเซนใบยินยอมว่าทบทวนดีแล้วนะคะ3ก็คือขั้นตอนของการฉีดวัคซีนละในเด็กเล็กหรือว่าอนุบาล ซึ่งบางทีก็เหมือนเห็นเด็กคนไหนฉีดมาแล้วนะคะก็มีการร้องอาจจะเกิดผลด้านจิตใจยอมรับการฉีดมากขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับจิตวิทยาเด็กด้วยนะคะคือแบบว่าถ้าสมมติน้องเห็นคนข้างๆร้องหรือแบบ ύ, เด็กโตถัดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นผลทางจิตใจเป็นจิต,ตวิทยาหมู่ของเด็กที่เขาอาจจะร้องตามกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้เป็นการฉีดในสถานที่มิดชิดมีฉากก้านมีมา่านก้นหรือว่าเป็นห้องนะคะจะได้ช่วยลดความกังวลของน้องต่างจากผู้ใหญ่เน้อผู้ใหญ่เราก็เห็นคนข้างๆร้อง <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ร้องไห้ตา <c oughs> มใช่ไหมเพราะฉันฉีดในดที่โล่งได้แต่ว่าเด็กอาจต้องใช้จิตวิทยาน,นิดหนึ่งนะคะ นอกจากนีนน้ก็หลังจากที่ฉีดเนี่ยต้องรอดูอาการค่ะ3านาทีเมื่อกลับบ้านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ไม่ควรจะออกกําลังกายไปปีนไปไปไปไ้นปายไปว่ายน้ําที่ต้องใช้แรงเงยอะๆก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้อาการข้างเคียงมาดูกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับการฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก5้าถึงสิปีค่ะนายแพทย์โอภาสกันการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าอาการข้างเคียงเนี่ยสามารถที่จะพบได้ถ้าที่พบบ่อยๆเลยก็คือกลุ่มของคนที่มีไข้หนาวสั่นปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ปดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียส่วนมากก็จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็หายไปได้เองใน1-2วันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดในเด็กโตจากข้อมูลสหรัฐอเมริกาเกิดผลข้างเคียงในเด็กเล็กค่อนข้างจะน้อยนะคะเฉพาะเพราะว่าปริมาณที่ฉีดเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่านะคะ ดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจมากนะะักค่ะนายแพทย์อดิศัยกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับบ้านก็ไม่ควรจะให้น้องไปทุกซนไปปีนป่ายหรือว่าใช้อะไรที่มันต้องออ,ออกแรงมากนักนะคะ สิ่งที่หลายคนกังวลว่าฉีดยาไปแล้วอาจจะเกิดอาการอะไรบ้างนะคะโดยทั่วไปก็อย่างที่บอกเนาะว่าก็จะมีอาการอย่างเช่นปวดบวมแดงอันนี้จะเจอเป็นสัดส่วนค่อนข้างเยอะเลยอยู่ที่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีอ่อนเพลียปวดศีรษะเป็นไข้นะคะก็จะลดหลั่นกันไปแล้วก็กลุ่มที่จะรุนแรงแต่ว่าพบน้อยก็คืออ่อนเพลียปวดศีรษะไข้สูงปวดกล้ามเนื้อนะคะสำหรับข้อกังวลด้านอาการข้างเคียงต่างๆเนี่ยนะคะนายแพทย์อดิศัยก็ระบ,บุว่าตามรายงานมีจริงแต่ว่าทุกราย สามารถจะกลับสู่โหมดปกติได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็อยากจะให้ผู้ปกครองเบาใจมีการจัดระบบเครือข่ายการส่งต่อดูแลถ้าหากว่าเด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการสงสัยใน2กลุ่มโรคก็ให้รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อจะประเมินอาการนะคะ2กลุ่มโรคคืออะไรนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของโรคหัวใจค่ะในช่วง2-7วันน้องอาจจะมีอาการที่เจ็บหน้าอกหายใจเร็วเหนื่อยง่ายหายใจสั่นนะคะ ใจสั่นนะคะขออภัยซึ่งตามสถิติเนี่ยจะพบในช่วงวันที่2ของการฉีดค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นอย่างเช่นมีไข้สูงนะคะปวดหัวรุนแรงอาเจียนทานอะไรไม่ได้หรือว่าน้องเกิดอาการซึมเศร้า2ออันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่จะต้องออติดตามใกล้ชิดเหมือนกันนะคะ เพื่อความ <c oughs> ไม่ประมาทนะคะก็จะมีการจัดระบบเครือข่ายในการที่จะส่งต่อดูแลนะคะถ้าสมมติว่าเด็กฉีดมาแล้วเจออาการแบบนี้เนี่ยให้รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะมีการประเมิอนอาการแต่ว่าโดยรวมเนี่ยกลุ่มที่พบมากนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดบวมแดงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็เท่าที่ได้รับข่าวสารมานะคะจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็คือว่าอาการอื่นๆข้างเคียงก็จะน้อยไม่ได้มากอะไรสําหรับในกลุ่มของเด็กนะคะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากข่าวนี้นก้อ,กอย่าก,ก็คือการออกมาเน้นย้ําของกระทรวงสาธารณสุขว่าวัคซีนไฟเซอร์ฟ้าส้มไฟเซอร์สําหรับเด็กเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเด็กโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันนะครับว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เชีรยให้ฉีดนะครับพูดง่ายๆเพราะว่าอาการหลังจากโควิด -19 เนี่ยแม้เราจะทราบกันดีว่าในเด็กเนี่ยจะมีอาการอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่า ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาบอกแล้วว่าก็มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ป่วยโควิดสิบเก้าแล้วก็มีผลข้างเคียงตามมาในช่วงเวลาหนึ่งเดือนข้อย้ำที่เราเห็นได้ชัดจากข่าวนี้ก็คือวัคซีนไฟเซอร์มีการยืนยันว่ามีการฉีดจริงแล้วในประชากรหลายประเทศทั่วโลกในอเมริกาก็มีการฉีดเด็กไปแล้วหลายล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อยืนยันว่ามีความปลอดภัยส่วนท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่าวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตายอย่างซินอวัคซีโนฟาร์มเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูล ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการอยากให้เด็กไปรับวัคซีนที่เป็นวัคซีนไฟเซอร์มากกว่า